ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับเกร็ดปลาช่อนสรรพคุณของเขานะครับของเกล็ดปลาช่อนเนี้ยก็จะมีส่วนที่เป็นยาจริงๆเรามองดูตามภาพนะครับว่าถ้าเป็นไม้ประดับเนี่ยจะสวยไหมนะครับน,น,นะครับผมก็จะให้ดูใบดูดอกดูลําลต้นของเขานะครับรากต้มน้ําดื่มแก้ไตพิการนะครับสบรรพคุณของเขารากผสมกับรากกระดูกอึ่งนะครับ รากกาสามปีกใหญ่รากโมกมันรากหางมาจอกเนี่ยรากหางมาจอกที่บ้านผมมีครับผมเป็นต้นหางมาจอกเลยนะครับคราวนี้เรามาทําการรู้จักกับการต้มนะครับนํามาต้มต้มน้ําดื่มแก้อาการผอมแห้งนะครับใจสัน่นบางเวลาเพ้อร้องไห้ถ้าเจอคนลักษณะประเภทนี้นะครับเราต้องไปปรึกษาหมอปัจจุบันก่อนนะครับก่อนที่จะทําการรักษาเปลือกรากนะครับรสจืดเฟื่อน ตำพ่อแก้ปวดแก้เค็ดบวมส่วนใบนะครับรสจืดต้มน้ําแก้ไข้นะครับน้ำดื่มแก้ไข้แก้ปัสสาวะดาแก้ไข้จับสันนะครับต้นเกรดปลาช่อนเป็นไม้พุ่มขนาดสูงประมาณ2-3เมตรใบมีขนอ่อนนุ่มสีเทาถึงสีน้ําตาลอ่อนปลายกิ่งโค้งลงดอกออกเป็นกระจุกนะครับที่ซอกใบมีใบประดับสีเขียวลักษณะคล้ายเกรดปลาประกบหุ่มไว้สองใบ กรีบดอกสีขาวรูปดอกถั่วผลนะครับเป็นฝักแบบยาวคอดเป็นข้อข้อระหว่างมาเมล็ดสอข้อผิวมีขนขนาดเล็กเป็นรูปไตนะครับส่วนที่เป็นยานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือรากเปลือกรากแล้วก็ใบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮกนสรารคามและคนสัญจรครับสวัสดีครับ